โอเคครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนพวกเราใช้งาน MT5 ในการเทรด Forex กันนะครับทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวโปรแกรม MT5 เนี่ยมันคือโปรแกรมอะไรมันเอาไว้ทำอะไรนะครับทุกคนโปรแกรม MT5 เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เชื่อมโยงระหว่างเรานะครับตัวเราเทรดเดอร์นะครับ,ร ader, รบพี่ใช้ว่า TD แล้วกันนะกับตลาด Forex นะครับทุกคนเออนี่เนาะ ซึ่งเราเนี่ยจะต้องเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึ่งก่อนนะครับทุกคนแล้วเราก็เอาบัญชีเทรดในโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยมาเชื่อมต่อกับ MT5 แล้วเดี๋ยว MT5 นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปสู่ตลาด forex แล้วเราก็จะได้ไปเทรดในตลาด forex นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้นะครับพี่จะสอนพวกเราทั้ง2องอย่างเลยนะสอนพวกเราเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นะครับแล้วก็สอนพวกเราเอาบัญชีที่เปิดกับโบรกเกอร์เนี่ยเอามาเชื่อมต่อกับ MT5 แล้วก็ สอนใช้งาน MT5 ในการเทรดในตลาด forex ด้วยนั่นเองนะครับเอ่อจะเรียกว่าสอนทั้ง2อย่างหรือ3อย่าง <laughs> 3อย่างสิเนาะเอออ่ะก็นี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ของเรานะยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นพี่แนะนําโปรแกรม MT5 ้พวกเรารู้จักกันก่อนละกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาตัว MT5 เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะก็อยากจะพูดถึงตัว MT5 ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวโปรแกรม MT5 นี้กันเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับ หน้าเว็บไซต์ของตัวโปรแกรม MT5 เนี่ยมันก็คือหน้าเว็บไซต์หน้านี้เลยนะครับ MT5 หรือว่าชื่อเต็มของมันก็คือ MetaTrader 5นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับเอาไว้เทรดบนตลาด Forex เวอร์ชันที่5 นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มันมี mt4 ด้วยนะก็คือเป็นโปรแกรมเวอร์ชันที่4นะครับทุกคนซึ่งโปรแกรม mt5 นี้นะครับเป็นของบริษัทเมตาโคดนะครับทุกคนนี่เนาะเผื่อใครอยากรู้นะครับที่มาที่ไปมันมาจากไหนเนาะก็คือบริษัทนี้เป็นคนคิดค้นนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะให้ลิงก์พวกเราในช่องแชทนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาโหลด mt5 กันได้ทุกคนเลยนะก็ถ้าใครดูย้อนหลังมันจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับพวกเราก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับคราวนี้พอเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้านี้แล้วก็ นี่นะตรงปุ่มดาวน์โหลด MT5 ตรงนี้คลิกเข้าไปได้เลยอันนี้พอเราคลิกไปแล้วนะครับมันก็จะทําการดาวนะ์โหลดมาให้พวกเราก็ให้พวกเราติดตั้งตัวโปรแกรม MT5 ได้เลยนะครับคลิกเปิดใช้งานมันขึ้นมาได้เลย นี่นะครับพอเราคลิกใช้งานมาแล้วมันจะมีตัวโปรแกรมเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นโปรแกรมติดตั้ง MT5 นะทุกคนก็แน่นอนครับเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งกดเน็กๆๆๆ,ๆไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนอ๋อที่จริงก็กดอยู่ครั้งเดียวแหละนะฮะแล้วก็รอมันติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับใครอินเทอร์เน็ชตช้าตัวนี้ก็อาจจะชา้านิดนึงนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครเน็ตเร็วมันก็จะเร็วหน่อยนะครับโอเคครับคันนี้พอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ่ามันก็จะทําการรันตัวโปรแกรม MT5 ขึ้นมาให้กับเราหน้าตาแบบนี้เลยนะครทุกกคนะรอาแม MTFI จจดู เก่าๆนิดน,นึงนะแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมเขาถึงทํามาให้มันเก่าแบบนี้นะเขาทํามาเพื่อให้มันไม่กินสเปคคอมเรานั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นเลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมมันดูเก่าๆนะครับทุกคนโอเคครับก็เข้ามาปุ๊บก็ปิดแถบขวามือตรงนี้ไปก่อนได้เลย นี่นะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหมันจะมีอะไรไม่รู้เต็มจอเลยไปหมดเนาะรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับในส่วนของกราฟที่อยู่บนจอตรงนี้ของเรานะครับอันนี้ก็คือกราฟราคาของแต่ละสินทรัพย์ในตลาด f o r e x นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ที่ยังไม่ลงรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับกราฟตรงนี้มากแล้วกันก็ก่อนอื่นถ้าพวกเราเห็นมันมีหลายจอแบบนี้นะครับกดกากะบาดปิดให้มันเหลือสักจอหนึ่งก่อน แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เปิดมันให้เต็มจอแบบนี้นะแบบนี้นะครับจะใช้งานง่ายกว่าถ้ามันเป็นจอใหญ่แบบนี้นะถ้ามันเป็นจอเล็กๆมันก็จะใช้งานค่อนข้างยากเวลาเราวิเคราะห์กราฟอะไรเงี้ยมันจะวิเคราะห์ได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับทุกคนโอเคครับคราวนี้พอเรากดตัวกราฟเปิดมาให้มันเต็มจอแล้วเราก็จะเห็นกราฟขึ้นมาเต็มจอแบบอันเดียวอันนี้เนาะ คานนี้ถ้าสมมุติว่าอยู่ๆมันขึ้นมาให้เราอัปเดตแบบนี้นะครับสมมุติมันมีตัวไลฟ์อัปเดตขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดอัปเดตไปก่อนนะครับทุกคนนี่นะอย่างของพี่ก็มีเนาะก็กดรีสตาร์ตตรงนี้ไปได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะก็เมื่อกี้พี่อัปเดตตัวไลฟ์อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีให้อัปเดตก็อัปเดตก่อนนะครับทุกคนคานนี้พอเราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะเข้าสู่โปรแกรมแบบฟูลเวอร์ชันแบบนี้แล้วนะครับทุกคนก็มาเดี๋ยวพี่จะอธิบายส่วนต่างๆของโปรรแกรม Mtify ให้พวกเราได้รู้จักกันก่อนนะครับว่ามันมีส่วนอะไรบ้างนะครับทุกคนส่วนแรกนะครับแถบด้านบนตรงนี้เขาเรียกว่าทูบาร์นะครับทุกคนทูบาร์ก็คือพวกแถบเครื่องมือต่างๆที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเทรดนะฮะจะเห็นว่ามันเยอะมากเลยนะรายละเอียดมันมเยอะมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะได้ใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับก็จะมีตรงนี้ อันนี้ก็คือไทม์เฟรมนะครับทุกคนไทม์เฟรมก็คือกรอบระยะเวลาเนาะเราจะให้กราฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกๆก,กี่นาทีกี่วันหรือกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเรากดเป็น H1 หรือ1ชั่วโมงแบบนี้ก็แปลว่ากราฟทุกแท่งนะครับมันจะเปลี่ยนไปทุกๆ1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงปุ๊บมันก็จะขึ้นแท่งใหม่1ชั่วโมงปุ๊บก็จะขึ้นแท่งใหม่นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็น D1 เดราหน็จะเปลี่ยนไปทุกๆ 1วันนั่นเองนะครับทุกคนใช่เมื่อคือ time frame day นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับก็อยากจะใช้ time frame ไหนก็สามารถมาเลือกได้เลยนะครับแต่ครั้นี้ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้ time frame อะไรในการวิเคราะห์กราฟเขาจะใช้ time frame 1ชั่วโมงกันเป็นมาตรฐานเลยนะครับในการวิเคราะห์กราฟนะนี่นะครับก็ให้เราปรับเป็น time frame 1ชั่วโมงเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้พอเราปรับเป็น time frame ชั่วโมงไว้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับกราฟมันก็จะวิ่งเปลี่ยนไปทุก 1>, 1ชั่วโมงนะครับโอเคอันนี้คือส่วนไทม์เฟรมอันนี้ต่อมาก,ก็จะมีในส่วนของพวกแถบเครื่องมื่นอื่นเช่นพวกเส้นแนวนอนนะครับที่เราไว้ตีเพื่อที่จะทําทเป็นแนวรับแนวต้านนะครับหรือว่าพวกเส้นเฉียงนะครับเนี่ยเส้นเทนไลน์ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกใช้งานมาได้นะครับหรือจะตีฟิโบนัชชีนะครับนี่เนาะเขาก็มีให้เราตีเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวทูบาร์ตรงนี้ นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเลยขึ้นไปจากทูบาร์หน่อยนะครับทุกคนข้างบนนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าแถบวินโด์นะครับที่งมันตั้งชื่อมันว่าอะไรดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกมันว่าแถบตัววินโด์นะครับแถบที่เอาไว้จัดการภายในตัว MT5 นี้นั่นเองนะตั้งเป็นเหมือนหน้าตั้งค่าตัว MT5 เนาะซึ่งแถบด้านบนตรงนี้นะครับ ก็ถ้าสมมุติเราอยากจะปรับแต่งอะไรตัว MT5 เราก็มาปรับตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครมาปรับแต่งอะไรมากนะครับก็จะใช้อยู่แค่เมนูเดียวก็คือเมนู insert ตรงนี้ insert ตรงนี้นะครับเราจะเอาไว้ใช้เพื่อเพิ่ม indicator ต่างๆเข้ามานั่นเองนะครับเห็นไหมมันก็จะมีเพิ่ม indicator เพิ่ม object ต่างๆเพิ่ม EA เพิ่มค c r i ิปอะไรพวกนี้เข้ามานะครับเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้อยูอ่แค่นี้นะครับทุกคนเวลาพวกเราจะใช้ indicator อะไรเนาะก็พวกเราเอาเมาส์มาชี้ตรง indicator นี้แล้วก็ นี่นะครับมาเลือกดูตรงนี้อีกทีหนึ่งได้เลยนะเห็นไหมมันจะมีย่อยออกมาแบบนี้ซึ่งมันใจะใช้งานได้หลากหลายกว่าการที่เราเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดโดยเฉพาะอีกนะครับทุกคนสมมติเราเทรดบน โอลิมเทรดอย่างนี้เนาะมันก็จะไม่มีอินดิเคเตอร์ที่มันละเอียดออกมาให้เราใช้งานแบบนี้นะครับแบบนี้มันก็จะละเอียดกว่าเราเซตติ้งได้ลึกกว่านะครับหรือเราจะไปแก้ไขสมการข้างหลังของตัวอินดิเคเตอร์เลยก็ได้นะครับทุกคนเราใช้จะเปลี่ยนสมการมันยังไงก็ได้นะเออคือในนี้มันจะจัดการได้ละเอียดกว่ามากๆเลยนะครับแถบวินโดว์กับแถบทูบาร์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองไปกดเล่นกันดูอีกทีึงได้มันเป็นแถบที่เราค่อยๆกดดูได้ทีละอันนะครับว่ามันเอาไว้ทําอะไรคือกดไปแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการเทรด เรานั่นเองนะครับคันนี้ต่อมาทางซ้ายมือตรงนี้นะครับซ้ายมือตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าต่าง Market Watch นะครับทุกคนตัว Market Watch เนี่ยมันคืออะไรตัว Market Watch นะครับมันก็คือตัวหน้าต่างที่เอาไว้บอกว่าสินทรัพย์ตัวต่างๆเนี่ยตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนในหน้าต่างของตัว Market Watch เนี่ยถ้าเราดูเข้าไปข้างในนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแถบซิมโบลเห็นไหมครับแล้วก็มีบิดมีอาร์คมีเดลี่เชงน,นะครับ ก็บิดคืออะไรนะครับบิดคือราคาเสนอซื้อที่ที่คนในตลาดเนี่ยเขาตั้งรับซื้อนะครับส่วนอารกนะครับนี่นะช่องอารก็คือราคาเสนอขายที่คนในตลาดเนี่ยเขาตั้งขายให้เรานั่นเองนะครับส่วนเดลี่เชงก็คือราคาตั้งแต่เปิดตลาดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเดลี่เชงนะครับนี่เนาะก็สมมุติถ้าเราอยากดูว่า EUR USD นะครับ ค่าเงินยูโรกับเงินดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่ก็ค,คือราคาอ่อหนึ่งยูโรเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์ถ้าเราอยากรู้นะครับ <c oughs> ก็ให้เรามาดูตรงบิดตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะมันก็จะบอกอยู่ว่าเออเนี่ยหนึ่งยูโรมีค่าเท่ากับ1นึ่งจุดศูนดนดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนก็สามารถที่จะดูรายละเอียดสินทรัพย์ต่างๆตรงนี้ ครัาวน,นี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราสามารถดูสินทรัพย์อะไรได้บ้างเนี่ยเราทำยังไงให้เราคลิกขวาไปตรงแถบ a r k e ก็ Watch นี้ทีหนึ่งแล้วกดโชว์อออันนี้นะครับทุกคนแล้วมันจะโชว์ทุกสินทรัพย์เลยนะครับที่มีให้เราเทรดได้เนี่ยขึ้นมานะครับนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนก็สินทรัพย์ไหนที่มันเป็นสีเทาแบบนี้เนี่ยเราเทรดไม่ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนโบรกเกอร์ไปโบรกเกอร์อื่นก็อาจจะใช้งานได้นะครับแต่ว่าโบรกเกอร์ที่เราใช้งานอยู่อาจจะเข้าไปเทรดในสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้ประมาณนี้นัั่นนเองะครบ นี่เนาะอันนี้ก็จะมีหลายสินทรัพย์เลยให้เราเลือกเข้าไปเก็งกําไรได้นะครับก็ถ้าเราอยากจะเทรดในสินทรัพย์ไหนนะครับเราก็คลิกไปที่สินทรัพย์นั้นนะคลิกค้างเราก็ลากไปไว้บนกราฟได้เลยนะครับนี่เนาะแล้วกราฟมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นกราฟของสินทรัพย์นั้นที่เราลากมาใส่นั่นเองนะครับ นี่นะครับลากไปใส่ได้เลยอันนี้เป็นในส่วนของ market watch ต่อมาครับด้านล่าง market watch จะเป็นในส่วนของหน้าต่าง navigator หน้าต่าง navigator เนี่ยก็จะเป็นพวกเรามีเครื่องมืออะไรต่างๆที่เปิดใช้งานอยู่บ้างหรือว่าเรากําลังเทรดในบัญชีเทรดบัญชีไหนเนี่ยครับเขาก็จะมีบอกเราอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือแถบ navigator นะครับ ซึ่งไอแถบตรงนี้เนี่ยรายละเอียดเยอะมากนะครับทุกคนแต่ว่าไอที่เราใช้หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่สองเมนูนะครับเมนูแรกเนี่ยก็คือเมนู a c c o u n t ก็คือเมนูที่เราเอาไว้เชื่อมต่อตัว m t 5เนี่ยกับโรเกอร์ที่เราไปเปิดบัญชีเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้เทรด Forex นั่นเองนะครับอันนี้คือเมนูแรกเนาะซึ่งเดี๋ยวพี่จะสอนอีกทีหนึ่งนะครับข้ามไปก่อนอันนี้ครันนี้อีกอันหนึ่งที่เราจะได้ใช้บ่อยๆเลยก็คือตัว Expert Advisor อวนะครับก็คือตัวหุ่นยนต์เทรดอัตโน อันนี้ก็ถ้าใครมีความรู้เรื่องการเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับว่าเออเราจะสร้างหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของเราขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเราจะสร้างอะไรยังไงนั่นเองนะครับที่จริงก็มีเว็บไซต์ที่เขาให้เราสร้างตัวหุ่นยนต์ขึ้นมาเทรดอัตโนมัติให้เราเนี่ย,ยง่ายๆอยู่นะทุกคนเออนนี้ก็ลองหากันดูได้นะครับอันนี้เนาะก็จะเป็น2เมนูที่เราใช้กันอยู่หลักๆนะครับแล้วคําถามคือพี่แร์กและตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้ล่ะ <c oughs> เราไม่ค่อยได้ใช้เหรอที่จริงเราไปอินเสิร์ตจากตัว เนี่ยตัวแถบวินโดว์ข้างบนเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับทุกคนแต่ถ้าเราอยากใช้งานจากตรงนี้ก็ได้ครับมันก็เหมือนกันกับข้างบนเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวแถบเนวิเกเตอร์นะครับรายละเอียดมันเยอะนะพี่จะพูดแค่ส่วนสําคัญแค่นั้นนะครับพี่ข้ามตรงไหนไปเ่าพวกเราอยากถามพี่เดี๋ยวถามพี่อีกทีได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับคราวนี้ส่วนต่อมาส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยที่อยู่ตรงกลางจอของพวกเรานี้นะครับก็คือในส่วนของตัวกราฟนั่นเองนะครับทุกคนตัวกราฟตรงนี้นะครับมันเป็นตัวกราาาฟทที่บออกถึงงรรคขสินัพย นั้นๆที่เราแลกมาจากตัว Market Watch เนี่ยเอามาใส่นั่นเองนะครับนี่เนาะมันจะบอกว่าสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยราคาปัจจุบันเป็นอะไรยังไงแล้วนี่เนาะราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่มันก็จะมีบอกแบบนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของตัวกราฟตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่ามันได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ชอบตัวตารางอันนี้นะตารางมันดูลบหูลบตาเราสามารถคลิกขวาเข้าไปที่บนกราฟนะครับแล้วก็เลือกเอากริดออกได้เลยนะครับนี่นะกริดอันนี้นะครับ นี่ตัวตารางมันก็จะหายไปนี่แบบนี้เราก็จะดูสบายตามากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะดูว่าเออเนี่ยราคาสินทรัพย์นั้นนี้นนวิ่งอะไรยังไงเพื่อที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์เราก็สามารถที่จะดูได้จากกราฟตรงนี้เลยนะครับซึ่งวิธีซูมเข้าซูมออกนะครับทุกคนให้พวกเราเอาเมาส์มาชี้ตรงข้างล่างตรงนี้ตรงเวลาด้านล่างตรงนี้นะครับ คลิกค้างเอาไว้นี่นะครับถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายมันจะเป็นการซูมเอาออกมานะครับทุกคนมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมเนาะว่าในภาพใหญ่เลยเนี่ยราคามันวิ่งยังไงอยู่แต่ถ้ากับการถ้าเราคลิกค้างแล้วลากไปทางขวามันก็จะเป็นการซูมอินนะครับซูมเข้าไปข้างในอ่ะซูมเข้ามาใกล้ๆเพื่อดูว่าตัวราคาเนี่ยมันวิ่งยังไงอะไรยังไง นั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของตัวกราฟตรงนี้นะมันก็จะทํางานร่วมกันกับไอตัวไทม์เฟรมที่อยู่ตรงทูบาร์ข้างบนนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะเราอยากจะเปลี่ยนไปดูไทม์เฟรมไหนอะไรยังไงก,ก็กดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับตามนี้นะโอเคคราวนี้นะครับในส่วนของตัวกราฟตรงนี้มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งให้พวกเราอยู่ทางซ้ายบนด้วยนะครับก็คือฟังก์ชันที่ให้เราเอาไว้ ออกออเดอร์ Order, หรือว่าฟังก์ชันที่ให้เราเอาไว้เข้าเทรดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในส่วนของตัวข้างบนตรงนี้ตัวฟังก์ชันตรงนี้นะครับมันมีชื่อด้วยนะเขาเรียกว่าตัวพา n เนลนะครับพาเนลในการส่งคำสั่งเทรดนะครับอ่ก็คือเรียกพา n ์เนลเฉยๆนั่นแหละครับตัวพาเนลนะครับ,รบอ่มันจะอยู่ตรงไอปป้ปุ่มเมนูรูปปุ่มเมนูรูปอ่ปุ่มเมนูรูปปุ่มนะฮะฟังดูงงนิดนึงเนาะนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหม ถ้าเราเมาส์ไปชี้มันก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับว่ามันชื่อว่าเทรดพาร์ e นลนะครับเออนี่เนาะก็เรียกสั้นๆว่าไอตัวพาร์ l นลนะครับเพราะมีอันเดียวมันมีตัวเดียวแหละที่เราเรียกว,ว่าพาร์ l นลนะครับทุกคนก็นี่นะครับอ่าถ้าเราคลิกใช้งานก็คือคลิกเข้าไปตรงนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเราคลิกอีกรอบหนึ่งมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับซึ่งสินทรัพย์ไหนที่เราเทรดได้มันจะมีไอตัวพาร์ l นลแบบนี้นะครับให้เรากดเปิดขึ้นมาได้แต่ถ้าสินทรัพย์ไหนที่เราเทรดไม่ได้มันจะไม่มีีนนะครับับบบแตเด,ด,นะด,าาดตว,วห,เห็ เพราะนั้นก็ดูดีๆนะครับเราจะเทรดในสินทรัพย์ไหนดูด้วยว่ามันมีตัวพาเนลให้เราเทรดไหมนะไม่ใช่ว่าเออเราวิเคราะห์ราฟไปแล้วหันดูทีอา้าวตัวพาเนลไม่มีนี่นะแปลว่าเราเทรดในสินทรัพย์นี้ไม่ได้เดี๋ยวยุ่งเลยนะครับก็ดูก่อนนอกว่ามันมีตัวแาเนลหรือเปล่าในสินทรัพย์นั้นๆน,น,นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วสินทรัพย์ที่เอาไม่ใช่ส่วนใหญ่สิ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มันเป็นตัวหนังสือสีดําแบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวหนังสือสีเทาแบบนี้นะต้องเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับจะมีตัวพายแนลให้เราทุกสินทรัพย์เลยนะครับก็คือเราเทรดได้ทุกสินทรัพย์ที่มันเป็นตัวหนังสือสีดํา เลยนั่นเองซึ่งในตัวพาร์เนลนี้นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนอีกทีนึงเยอะมากเลยเนาะรายละเอียดมันนะฮะ <laughs> มันจะมีปุ่มเซลปุ่มเซลล์ก็คือปุ่มเกงว่าราคาจะวิ่งลงนั่นเองนะครับถ้าสมมุติเราเห็นว่าเออเนี่ยราคาโดยรวมมันน่าจะวิ่งลงได้ดีเราก็ออกออเดอร์ฝั่งเซลนะครับกดตรงนี้อ่ะก็มันก็จะออกออเดอร์ให้เราออเดอร์มันก็จะถูกวางไปบนตลาดนะครับแล้วก็ถ้าราคาวิ่งก็มันก็จะมีกําไรขาดทุน ขึ้นมาโชว์ให้เราอยู่ข้างล่างตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวข้างล่างตรงนี้พี่จะอธิบายให้เราฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปุ่มแรกนะครับปุ่มเซลลคันนี้ส่วนต่อมาก็คือปุ่มบาบปุ่มบายก็ตรงกันข้ามกับปุ่มเซลนะครับก็คือเอาไว้เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราเลือกเป็นฝั่งบาบนะครับออกออเดอร์เป็นฝั่งไบก็เวลาราคาวิ่งขึ้นเราก็จะได้กําไรนะครับ ขึ้นสูงกว่าจุดที่เราเข้าเทรดนะเราก็จะได้กําไรแต่กับการถ้าลงต่ํากว่าจุดที่เราเข้าเทรดเราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับซึ่งการเก็งกาไรในตลาด f o r e x นี้พี่อธิบายให้เราฟังนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เป็นสาย b บ n a r y มาก่อนแล้วอาจจะยังงงๆนะครับการเก็งกําไรแบบ f o r e x จะแตกต่างจาก B บ n a r y ตรงที่เราจะเก็งกําไรจากส่วนต่างของราคานะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมุติเราออกออเดอร์ฝั่งใบแล้วออเดอร์เราเนี่ยถูกวางบนตลาดเรียบร้อยแล้วเวลาราคามันวิ่งขึ้นเนี่ย อ่ยิ่งมันขึ้นไปไกลเท่าไหร่เราจะยิ่งได้กําไรมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะมันจะแตกต่างจากไบนารี่นะไบนารี่มันแค่ขึ้นใช่ไหมขึ้นไปไกลแค่ไหนก็ได้มากมันก็จะได้มากสุดแค่แค่นั้นอยู่แล้วมันจะไม่มีทางได้มากกว่านั้นได้อ่าไบนารี่มันจะจํากัดเนาะแต่ว่า f o เร x มันจะไม่จํากัดนะครับซึ่งนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมตลาด f o เร x เนี่ย ถึงมีคนประสบความสําเร็จอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาได้กําไรทีนึงอ่ะมันได้เยอะมากๆนะครับทุกคนมันได้ดีมากเลยนะแต่ก็นี่แหละเพราะด้วยความที่ว่าเราสามารถได้กําไรต่อรอบที่เยอะมากแค่ไหนก็ได้นี่แหละมันก็เลยมีความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับบางออเดอร์เราจาเป็นต้องปิดทํากําไรน้อยๆบางออเดอร์ต้องปิด ทำกำไรกลางๆบางออเดอร์ต้องปิดทำกำไรเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะมีความซับซอ้อนตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ค่อนข้างเทรดยากนะทุกคนประมาณนี้เนาะคราวนี้นะครับส่วนตรงกลางอ่ะส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือส่วนของหลอดไซส์ที่เราจะเอาไว้ใช้ออกนนเองครับหลอดไซส์คืออะไรหลอดไซส์มันก็คือขนาดการลงทุนของเราในแต่ละออเดอร์นนเองนะครับ,รบเขาเรียกสั้นๆว่าหลอดนะทุกคนอ่ะหลอดเนาะก็เราจะออกหลอดเท่าไหรนะ่นเราก็มากรอ,อกตรงนี้ เช่นถ้าถ้าอยู่ในฝั่งไบนารีนะครับไอช่องตัวนี้มันก็คือช่องที่เราไว้กรอกจํานวนเงินว่าเราจะเทรดไมมนี้กี่ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าในฝั่งของ f o r e x กอะเราจะไม่ได้ออกเป็นดอลลาร์นะครับทุกคนเราจะออกเป็นหลอดแทนนะครับซึ่งมูลค่ามันจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละสินทรัพย์นะมูลค่ามันจะไม่เท่ากันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราออกออเดอร์0.01ย์หลอดใน EURUSD เนี่ยมูลค่าของ0 0 1ยหหลอดใน EURUSD เนี่ยจะไม่เท่ากับ 0.01ล็อตใน AUDJPY แบบนี้นะครับมูลค่ามันจะไม่เท่ากันนะครับทั้งๆที่มัน0.01ล็อตเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าราคามันจะไม่เท่ากันนะครับทุกคนหมายถึงมูลค่ามันอ่ะมันจะไม่เท่ากันเวลาราคาวิ่งขึ้นลงเวลากราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงให้เราอ่ะกำไรที่เราได้มันจะไม่เท่ากันนะครับทุกคนในแต่ละสินทรัพย์นะซึ่งอันนี้มันจะต้องคำนวณนิดหน่อยนะครับเอาไว้เดี๋ยวพี่จะสอนพวกเราในคลาสถัดๆไปแล้วกันนะโอเคครับในส่วนของกราฟตรงนี้ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมมาากนีีเเท่้ลย แล้วก็คราวนี้นะครับถ้าสมมติใครรู้สึกว่าตัวกราฟเนี่ยมันชิดขวาเกินไปรู้สึกไม่ค่อยชอบนะครับเราสามารถที่จะขยับกราฟออกจากทางขวามาได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มตรงนี้เห็นไหมมันจะมีฟังกช์ชันที่ชื่อว่าชิปนะครับชิปกราฟ ก็ถ้าเรากดปุ๊บเห็นไหมมันก็จะขยับกราฟออกมาทางซ้ายแล้วมันก็จะมีไอ้ลูกศรอ,อยู่ข้างบนตรงนี้ให้เรานะครับซึ่งถ้าเราคลิกลูกศรตัวนี้เราลากนะครับกราฟมันก็จะขยับตามนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าพี่ลากไปทางซ้ายกราฟมันก็ขยับไปทางซ้ายตามเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนการขยับกราฟไปในจุดที่เรารู้สึกว่าเราสบายตาที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคอันนี้เป็นฟังก์ชันชิป นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวกราฟนะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดประมาณนี้เลยคราวนี้ต่อมาส่วนด้านล่างตรงนี้คืออะไรส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Tool Box นะครับทุกคน t ู o ็เนี่ยคืออะไรมันก็คือบล็อกหรือกล่องมันคือส่วนนะครับพี่คว่าส่วนแล้วกันนะส่วนที่เราเอาไว้ดู รายละเอียดในการเทรดของเรานั่นเองนะครับสมมติพี่ออกเป็นออเดอร์ฝั่งบายแล้วกันนะครับทุกคนถ้าเราออกออเดอร์ครั้งแรกเนี่ยมันจะมีไอ้แบบนี้ขึ้นมาแจ้งเตือนเรานะครับเราก็ติ๊กถูกแล้วก็กดโอเคไปไม่มีอะไรมากเนี่ผมสมมติพี่ออกเป็นออเดอร์ฝั่งบายนะครับนี่นะครับออเดอร์ของเราก็จะถูกวางมาบนตลาดแบบนี้นะครับทุกคนแล้วเสร็จแล้วข้างล่างเห็นไหมทุกคนมันจะมีตัวออเดอร์ที่เราออกไปเมื่อกี้นะครับมัน มีรายการแสดงขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราจะจัดการออเดอร์นี้ที่เราเข้าเทรดไปเราสามารถจัดการที่แถบด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะจัดการที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่นะสมมติเราจะตั้ง Take Take Profit ให้ตัวออเดอร์เรานะทุกคนเราก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้ตรงออเดอร์เราเสร็จแล้วก็คลิกค้างแล้วเราก็ลากได้นะครับทุกคนถ้าเป็นออเดอร์ฝั่ง buy เราคลิกค้างแล้วลากลงมันจะเป็นการตั้ง sl หรือว่าเป็นการตั้ง stop loss นั่นเองนะครับเวลาราคาลงมาถึงตรงนี้เราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับคราวนี้กล ถ้าสมมุติถ้าเราเอาเมาส์ไปวางแล้วเราลากขึ้นไปนะครับทุกคนแบบนี้อ่ะมันจะเป็นการตั้ง TP TP ก็คือ take profit หรือว่าจุดขายทำกำไรนั่นเองนะครับสมมุติพี่ตั้ง take profit ตรงนี้ถ้าราคาิ่งขึ้นมาถึงพี่จะได้กำไรนั่นเองเห็นไหมครับอ่านี่นะครับทุกคน นี่คือข้อดีของการเทรด forex นะครับเห็นไหมเราสามารถตั้งให้เวลาเราขาดทุนอ่ะเราขาดทุนน้อยกว่าที่เราจะทํากําไรได้นั่นเองอ่าแล้วถ้าเราเป็นคนที่วิเคราะห์กราฟได้ดีอยู่แล้วด้วยวิเคราะห์ตลาดได้ดีอยู่แล้วด้วยโอ้โหกำไรเราก็จะเข้ามาได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแต่กลับกันถ้าสมมุติเราวิเคราะห์ราคาได้ไม่เก่งก็จะตรงกันข้ามกันเลยนะทุกคนเงิน <c oughs> เราก็จะไหลออกเร็วเหมือนกัน นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้เรื่องการวิเครากราฟมาในระดับหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ระดับหนึ่งอ่ะต้องเก่งเลยด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเราอยากจะเอาตัว TPSL ตรงนี้ออกนะครับทุกคนเราสามารถที่จะการกรบาตตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีการกรบาตอยู่นะครับเราก็กดการกรบาดไปได้เลยนี่เห็นไหมครับตัว TPSL ก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ออเดอร์ของเราที่เปิดล้นๆ้นไว้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแถบแรกแถบที่เราเอาไว้ใช้เพื่อจัดการออเดอร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งในแถบนี้นะครับนอกจากจะมีตัวออเดอร์ของเราแล้วมันก็จะยังมีบอกตัวบาลานซ์หรือว่าเงินที่มีในพอร์ตให้กับเราตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีบอกตัวอีควอตี้ด้วยอีควอตี้ก็คือนี่ครับถ้าเราเอายอดกําไรขาดทุนตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นในในออเดอร์ที่เราเปิดเนี่ยถ้าเราเอายอดกําไรตรงนี้เนี่ยมารวมกับบาลานซ์สรุปแล้วเนี่ยเงินที่เรามีในพอร์ตจริงๆตอนเนี้ยมันคือเท่าไหร่ นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าเทรดหลายออเดอร์นะครับทุกคนมันก็จะมีออเดอร์มาเรียงๆกันเต็มตรงนี้ไปหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมติพี่กดหลายออเดอร์เห็นไหมทุกคนมันก็จะออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือในส่วนของ Two Box ด้านล่างตรงนี้แถบแรกที่เป็นแถบเทรดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัว History นะครับที่เราได้ดูกันอยู่บ่อยๆนะครับ History ก็คือประวัติในการเทรดนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าพี่ปิดทุกออเดอร์นี้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้พวกเราดูนะอ่า อะ c r o s e all position นะครับนี่อะก็จะปิดทุกออเดอร์ไปหมดเลยเนาะคราวนี้ถ้าเรามาดูตรงแถบ history นะครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกนะครับว่าเนี่ยทุกออเดอร์ที่เราเทรดมาตอนนี้โดยรวมเป็นยังไงบ้างกําไรหรือขาดทุนนี่นะครับมันจะมีสรุปให้เราอยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมอย่างของพี่ก็คือทุกออเดอร์ที่พี่เทรดมาเนี่ยพี่ขาดทุนไปทั้งหมด0.66ดดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เป็นเทรดเดอร์ที่ไม่เก่งเลยเนาะขาดทุนซะและ้ว คราวนี้นะครับในส่วนของแถบ History นี่นะพี่อยากให้พวกเราคลิกขวาแล้วก็เปิดคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกก็คือตัว c o m m i s s i o n อันนี้แล้วก็คอลัมน์ที่2ก็คือตัว Swap อันนี้แล้วก็คอลัมน์ที่3ก็คือตัวฟ e อันนี้3คอลัมน์นี้คือคอลัมน์อะไร มันคือ3คอลัมน์ที่บอกถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เราจ่ายไปในแต่ละออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละบล็อกเกอร์เนี่ยตัวค่าธรรมเนียมตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับบางบล็อกเกอร์ก็ไม่เก็บค่าสวอป ไม่เก็บค่าฟรีแต่เก็บค่าคอมมิชชั่นเราบางโบรกเกอร์ไม่เก็บสักค่าเลยบางโบรเกอร์เก็บทุกค่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เราก็ต้องเข้ามาดูตลอดนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการเทรดของเราเนี่ยเราเสียค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่อะไรยังไงกําไรที่เราทําได้เนี่ยหักลบกับค่าธรรมเนียมแล้วเราเหลือกําไรเท่าไหร่จริงๆในพอร์ตนั่นเองนะครับ นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในส่วนของแท็บ Toolbox หรือว่าในส่วนของ Toolbox ตรงนี้ที่เราจะได้ใช้กันอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนต่างๆส่วนสำคัญที่เราจะได้ใช้ในตัว MT5 นี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆเลยนะและนี้พี่ยังพูดไม่หมดนะครับอันนี้พี่พูดถึงแค่ส่วนสำคัญสำคัญเฉยๆนะครับทุกคน